สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูนกปลอดหน้านวลค่ะก็เห็นว่าช่วงนี้อากาศร้อนก็เลยเซตบางมุมของในบ้านในสวนก็ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปถ่ายนกที่ไหนไกลๆก็พอดีเห็นนกปลอดนกกังเขนปลอดบ้านปลอดสวนอะไรพวกนี้ปลอดหน้านวลเห็นบินไปบินมาอะไรเงี้ยแต่บางวันก็เห็นสังเกตดูมีอ่างน้ำโอ่งน้ำอยู่ในบ้านเล็กๆสังเกตเขาเขาก็มากินน้ำแล้วสังเกตเขาบางจังหวะเขาก็ลงไปอาบน้ำอะไรเงี้ยค่ะจิก็เลยคิดได้ว่าวันนี้แสงดีนะแล้วก็ไม่ได้ออกบ้านไปถ่ายนกที่ไหนด้วยจิก็เลยเซตมามุมหนึ่งก็พอดีมีที่รองกระถางต้นไม้อยู่จิตก็เอามาล้างแล้วก็เอามาใส่น้ำมาวางปากโอ่งอะไรเงี้ยก็ลองให้เติมน้ำให้เขาหน่อยนึงโอ้แป๊บเดียวค่ะพอน้ำรดน้ำต้นไม้แล้วก็เอาที่รองกระถางเอามาใส่น้ำมาวางไว้เป็นจุดๆไปจิตทำไว้สองจุดโอ้มีถึง10นาทีนะคะเนี่ยจะเหมือนภาพที่ทุกคนเห็นนี่เลยค่ะมากันเต็มเลยเขาชอบน้ำนะคะเขาชอบเล่นน้ำมากเหมือนกันบางนกปลอดหน้านวลเนี่ยโอ้ชอบมากเลยบางจังหวะเขาก็มาอาบน้ำเล่นน้ำอะไรเงี้ยก็มีนกอีอันนี้ด้วยค่ะนกกางเขนอะไรเงี้ยส่วนนกกางเขนนี่ก็มาแจมเหมือนกันแต่เขาก็มาก็แบ่งพื้นที่กันนะคะแบ่งพื้นที่ให้เล่นน้ำให้อาบน้ำอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนกปลอดสวนหรือบางคนก็เรียกปลอดบ้านเนี่ยส่วนปลอดหน้านวลก็ใจดีนะเขาก็มากัน3-4ตัวก็แบ่งพื้นที่กันอาบเปลี่ยนกันขึ้นลงอาบน้ำอะไรเงี้ยเป็นภาพที่น่ารักดีอ่ะจิตเห็นแล้วว่าโอ้สวยจังเลยแสดงว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนนะคะฝนไม่ตกที่ในวันนี้แสงดีเข็นเขาบอกอีก2วันวัน2วันฝนจะตกจิตก็เลยเก็บเลยจัดมุมให้เขาเลยให้เขามาเล่นน้ำโอ้ไม่คิดว่าจะได้ภาพอะไรสวยๆจะได้มุมจะได้เห็นนกอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็เห็นมุมที่น่ารักของเขาอะค่ะเป็นมุมที่น่ารักมากนะคะเปลี่ยนกันอาเปลี่ยนสลับกันก็บางมุมบางจังหวะก็มีเถียงกันเหมือนกันนะมีทะเลาะกันเหมือนกันมีคงจะแย่งกันเอาไม่รู้จะตกลงกันยังไงไม่รู้จะตกลงกันไงว่าใครจะอาบก่อนนะมีบางครั้งก็บ่นว่าจิกกันบ้างอะไรเงี้ยทั้งที่จิตก็แบ่งให้เขานะวางทำไว้2จุดค่ะแต่สังเกตดูเขาจะชอบมุมนี้มากเลยที่พอจิตหาอะไรมาวางเสร็จแล้วจิตก็รีบวิ่งไปเอากล้องมาตั้งไว้สังเกตเขาก็ไม่กลัวละหรือเขาคุยชินกับจิตแล้วก็ไม่รู้กันเนี่ยก็เลยได้มุมถ่ายรูปมุมถ่ายนกในบ้านในส่วนของตัวเองเป็นภาพได้อีกภาพอีกมุมมองนึงก็ไม่ต้องไปไหนไกลช่วงนี้ก็ออกบ้านอะไรก็ค่อนข้างลำบากนะคะก็เลยได้มุมแบบนี้ค่ะแบบที่เห็นนี่ค่ะก็ได้บรรยากาศนกแบบเรียบๆง่ายๆนกที่อยู่ตามบ้านอะไรก็ได้เสียดายนกกังเขนจริงเขาก็มีหลายตัวนะคะก็สวยน่ารักดีค่ะก็แต่เขาก็แบ่งกันอีกกระถางนะอีกจุดหนึ่งที่จิตทำไว้สังเกตดูนกกังเขนกับนกชนิดอื่นเขาก็ไปอีกฝั่งแต่กลุ่มนี้ไอ้นกปลอดหน้านวลกับปลอดสวนเขาจะอยู่ด้วยกันนะคะเวลาสังเกตเวลาเขามาทีเขาก็มาเป็นกลุ่มเขามาหลายๆตัวมาที4-5ตัวอะไรเงี้ยพอไม่มาก็คือไม่มาเลยอ่ะมาทีก็ตัว2ตัวเหมือนเขามีเป็นเพื่อนกันมาเลยมาลงเล่นน้ำอะไรก็สวยนั่นแล้วก็น่ารักดีอีกแบบนึง
ก็ถ้าเราไม่เซตมุมไม่ทำอะไรแบบให้เขานี่ก็เราก็จะไม่เห็นไม่ได้เห็นภาพแบบนี้นะแต่ค่อนข้างจะหาดูได้ยากนะเนี่ยธรรมชาติแบบนี้นะเห็นได้สวยนะก็ตามสังเกตดูแล้วจะก็สังเกตดูแล้วที่ผ่านมาเวลาเขาช่วงบ่ายเนี่ยเวลาเขาร้อนเนี่ยเขาจะมากินน้ำที่ข้างๆเนี่ยที่จิตมีโอ่งอยู่เขาก็มากินน้ำในโอ่งจิตก็สังเกตเขาก็มากินน้ำเสร็จแล้วเขาก็บางจังหวะก็เล่นน้ำอะไรเงี้ยเวลาเราน้ำต้นไม้สังเกตว่าเขาก็จะเอาปีกอะไรเข้ามาเล่นๆกับไอ้ใบไม้น้ำหยดอะไรที่เวลารดน้ำต้นไม้เออแล้วก็เลยมองข้ามมุมนี้ไปพอได้เอาอะไรมาตั้งให้เขาแล้วก็เซตที่ให้เขาเล่นน้ำอาบน้ำเออที่ไหนได้ไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้เห็นภาพแบบเออสวยๆและน่ารักแบบนี้เหมือนกันนะไม่ต้องเข้าไปในป่าในลำธารอะไรไกลๆนะก็ได้เห็นภาพที่สวยๆอยู่กับบ้านตัวเองนี่เองค่ะก็เดี๋ยวจิตจะรวบรวมรูปรวบรวมคลิปที่จิตได้ถ่ายทำในวันนี้มาให้ทุกคนได้ดูก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวก็ฝากไว้สำหรับนกประหลอดหน้านวลในบ้านในสวนก็แล้วกันค่ะวันนี้ก็จะพยายามเก็บภาพสวยๆภาพที่หาดูได้ยากอะไรเงี้ยก็จะมาฝากให้ทุกคนได้ชมได้ดูอีกนะคะก็วันนี้จิตไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสแล้วก็เดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ